ช้าวันหยุดสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงศ์โอสถนิราวันศูนย์ออกแบบสั่งทำทรงผมทุกแบบสวัสดีครับกวนข่าวเช้าวันหยุดก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะครับสวัสดีครับพี่อ๋อยสวัสดีออกพรรษาแล้วครับนั่นเองครับใบหน้าก็เบ่งบานเอิบอิ่มไปด้วยแสงแห่งธรรมโอ้โหตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวเช้าวันนี้หลายท่านคงตื่นแต่เช้าตรู่นะครับมาเตรียมข้าวของต่างๆเพื่อจะร่วมพิธีงานบุญใหญ่ในช่วงออกพรรษาใช่ค่ะหลายจังหวัดทั่วไทยก่อนอื่นเนี่ยลองไล่เรียงกันดูก่อนดีไหมครับจังหวัดที่โด่งดังทุกปีของการออกพรรษาจังหวัดหนึ่งคือหนองคายเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อใส่เลยวันนี้จะว่าแบบภาษาอาเซียนดูฮะเมืองบั้งไฟพญานาคและเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหนองคายเมืองบั้งไฟก็ถือว่ามาตามนัดสำหรับท่านท้าวพญานาคทั้งหลายตามคติความเชื่อแต่โบราณนานมาเมื่อปีที่แล้วไปเกาะริมฝั่งแม่น้ำโขงดูมาพักใหญ่ๆเห็นขึ้นประมาณ 500-600 ลูกปรากฏว่าออกพรรษาปีนี้ของหนองคายไปไกลกว่านั้นเกือบพันลูกปีที่แล้วอั้นเหรอคะใช่ครับในว่ารัฐประชาคมอาเซียนอีกปีเศษๆอย่างนี้ไปปีนี้เนี่ยนะคะถือว่าเกือบพันลูกเลยทีเดียวนะคะก็เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะที่หนองคายนะคะทั้งที่บ้านม่วงบ้านตานชุมบ้านน้ำเปตำบลรัตนวาปีอำเภอรัตนวาปีที่จังหวัดหนองคายซึ่งถือว่ามีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นทุกๆปีค่ะมีการรวบรวมสถิติการเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 18:14 นาทีลูกแรกเกิดขึ้นติดต่อกัน3ลูกซ้อนค่ะที่บ้านตานชุมที่ตำบลรัตนวาปีจากนั้นก็ขึ้นมาต่อกันเป็นระยะนะคะจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มบั้งไฟพญานาคก็เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั้งที่อำเภอรัตนวาปีบ้านน้ำเตเนี่ย132ลูกนะคะบ้านป้อน122ลูกบ้านท่าม่วง176ลูกบ้านตานชุม136ลูกเยอะสุดบ้านโป่งสำราญค่ะ194ลูกนะคะรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ย760ลูกด้วยกันโอ้โหส่วนพลพิสัยนะคะรวมแล้วเกิดขึ้น218ลูกค่ะเพราะฉะนั้นมีการรวมอย่างไม่เป็นทางการของ2อำเภอนี้นะคะเกิดขึ้นแล้วกว่า978ลูกด้วยกันเกือบ 1,000 ลูกแล้วครับสำหรับบั้งไฟพญานาครับเทศกาลออกพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาที่ริมสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายหนองคายฟังจากเสียงได้นะคะว่าโอ้โหคึกคักมากทีเดียวแล้วขึ้นไวถ้าพญานาคเนี่ยปฏิบัติธรรมเข้มขลังตั้งแต่หัวค่ำเลยนะฮะยังไม่หนึ่งทุ่มนะฮะเหมือนปีที่แล้วอ่ะที่พี่อ๋อยไปนั่งรอดูนะนี่ว่าจะมาสักทุ่มสองทุ่มที่ไหนได้ฮะหกโมงครึ่งมาแล้วปุ๊บขึ้นมาจากเหนือผิวแม่น้ำโขงขึ้นมาฟึบลอยไปบนฟากฟ้าแสดงว่าลูกแรกมานี่ก็ยังไม่มืดสนิทใช่ใช่ฮะแต่ก็ดูจนเมื่อคืนนี้รู้สึกประมาณสักสี่ห้าทุ่มนะครับกว่าที่บั้งไฟพญานาคลูกสุดท้ายจะอำลาจากไปจากแม่น้ำโขงและฟากฟ้าพบกันใหม่เทศกาลออกพรรษาปีหน้าเด้ออ้ายนอกจากจังหวัดหนองคายอีกจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานที่คึกคักคลาสสิกกับเทศกาลออกพรรษาก็คือเชียงคานจังหวัดเลยเช้าวันนี้คงมีพี่น้องนอกจากชาวพื้นเมืองนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไหลหลั่งไปที่เชียงคานเนี่ยประเพณีหนึ่งคือประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าน้องอีกครับดูฮะนี่ถนนสายหลักของเทศบาลเมืองเลยซึ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่คลาสสิกโบราณเอาไว้แบบผสมผสานไทยกับล้านนาแล้วก็ออกทางฝั่งลาวมาผสมผสานกันเป็นวิถีชีวิตที่งดงามสวยงามทรงคุณค่าดูฮะเขาเพิ่งมีเนี่ยฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททขอสำนักงานเลยนะครับก็ร่วมกับท้องถิ่นจัดงานประเพณีออกพรรษาและผาศาสตร์ลอยเคราะห์เคยไปร่วมไหมครับผาศาสตร์ลอยเคราะห์ชื่อก็โอ้โหนี่ลอยเคราะห์เหมือนกับลอยกระทงนะครับนี่ฮะที่เมืองเชียงคานประจำปีนี้บริเวณจัดงานก็อย่างที่เห็นฮะหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคานและลานวัฒนธรรมวัดท่าคกนี่ฮะนักท่องเที่ยวก็ไหลหลั่งพากันไปเที่ยวชมร่วมประเพณีอันทรงคุณค่านี้กว่า 10,000 คนที่เห็นนี่คือผาศาสตร์ลอยเคราะห์นะคะทำจากหยวกกล้วยคล้ายกระทงแต่ว่าก็เหมือนกับว่าอาจจะมีผมอาจจะมีเล็บนะคะที่เราใส่เข้าไปก็ลอยเคราะห์ไปอีกจังหวัดหนึ่งครับจังหวัดนี้ฮะขึ้นมาทางกลางตอนบนภาคกลางตอนบนอุทัยธานีเช้าวันนี้
พี่น้องชาวอุทัยและจังหวัดใกล้เคียงก็คงตื่นในเช้าเหมือนกันครับกับหลายจังหวัดนะครับเพราะ9นาฬิกาเช้าวันนี้แรม1ค่ำเดือน11ของเขานี่นะครับเป็นวันตักบาตรเทโวนี่นะครับก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะฮะชาวพุทธทั่วไปนะครับก็จะมาร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจำนวน500รูปนะครับที่จะเดินลงมาตามบันได449ขั้นจากยอดเขาสะแกกรังสู่ลานวัดสังกัดรัตนคีรีเบื้องล่างค่ะอันนี้ก็เป็นภาพไฮไลท์ประจำปีของเขานะครับอุทัยธานีสอดคล้องกับพุทธตำนานนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญในการตักบาตรเทโวก็คือข้าวต้มลูกโยนแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆค่ะไปดูภาคใต้สักจังหวัดหนึ่งนะครับจริงๆก็มีทุกจังหวัดเช้าวันนี้นะครับรวมถึง3จังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับนครศรีธรรมราชนี่นะครับนครศรีเนี่ยเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะคึกคักคลาคล่ำไปด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยชาวพุทธและนักท่องเที่ยวอีกบางส่วนมาร่วมพิธีกรรมโบราณที่เรียกว่าชักลากเรือพนมพระนี่นะฮะก็จะมีการแห่ขบวนนี่ฮะเรือพนมพระเนี่ยไปตามถนนสายต่างๆเพื่อจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมจิตกุศลทำบุญใหญ่ช่วงเทศกาลออกพรรษาด้วยกันนี่นะฮะเขาเรียกทำบุญหน้าล้อก็คือจะมีการแห่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาทำบุญเพิ่มกันแล้วก็ทำบุญเพิ่มกับเรือพนมพระกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการชักลากเรือพนมพระไปตามถนนสายต่างๆค่ะก่อนที่จะไปประกวดกันในหลายจุดด้วยกันนะคะทั้งอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอรอบนอกทั่วจังหวัด10กว่าจุดนะคะนี่แหละครับก็อิ่มบุญเบิกบานกันทั่วไทยใช่ค่ะในช่วงเทศกาลออกพรรษาไปดูอีกจังหวัดหนึ่งครับนี่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเทศกาลออกพรรษานะครับเมืองท่องเที่ยวที่เคยเป็นข่าวคึกโครมเมื่อประมาณสัก1เดือนเศษๆก่อนหน้านี้ที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองฟื้นกลับมาแล้วไงคะใช่ครับเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับน้องอีกครับดูฮะแสงสีบรรยากาศนี่ลืมบรรยากาศเมื่อครั้งอ่าวพร้าวไปแล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้แสดงว่าเป็นการส่งสัญญาณไปทั่วโลกเพราะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวจีนชาวรัสเซียแล้วก็ชาวอังกฤษยุโรปเนี่ยชอบมาเที่ยวที่กันเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะครับตัวเขียนอะไรนะแสงแสงสีเสียงฟูมูนฮะมีฟูมูนปาร์ตี้นะฮะมีเขียนว่าฟูมูนที่เป็นตัวอักษรไฟนั่นแหละค่ะดูฮะควงกระบี่กระบองแบบมีควงลูกไฟค่ะนี่พี่อ๋อยเคยไปนั่งชมมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วที่ไปพื้นฟูเกาะเสม็ดอ่าวพร้าวอ่ะอ๋อก็มีโชว์อย่างนี้มีโชว์ไปที่มารอบนี้นะครับแต่คราวนั้นเนี่ยคนไม่คึกคักหนาแน่นมากเท่าครั้งนี้ค่ะเพราะครั้งนี้เนี่ยแสดงว่าคนนี่นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ไหลหลั่งกันมาเยอะดูว่าโอ้โหนี่เป็นรูปปั้นไฟพญานาคไหมครับเนี่ยสวยมากหนองคายนี่ไม่ใช่หนองคายแล้วนี่เกาะเสม็ดก็เป็นการแสดงแสงสีเสียงต้อนรับเนี่ยคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาส่องสว่างสวยงามตระการตาสะท้อนกับน้ำทะเลเห็นแพลงต้นว่ายแหวกไปมาไหวๆใช่แล้วต้องอย่างนั้นเมื่อคืนนี้ดูฮะนี่ฮะไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่หาดทรายหลักนะฮะก็คือหาดทรายแก้วค่ะนะฮะหนึ่งในตำนานพระอภัยมณีเป่าคุยเป่าปีนะฮะนี่แหละครับก็กิจกรรมฟูมปาร์ตี้ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักตระการตาค่ะไม่มีเฉพาะแค่เกาะสมุยเกาะพังงานแล้วนะครับตอนนี้มาถึงภาคตะวันออกของไทยนะครับค่ะก็คือทักไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันบรรยากาศนะลืมความทุกโศกเรื่องของอุทกภัยไปด้านหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าที่ภาคตะวันออกตอนนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังมีปัญหาใหญ่เรื่องของน้ำท่วมขังค่ะนะรวมถึงจังหวัดระยองที่เกาะเสม็ดกำลังเบิกบานเรื่องของฟูมปาร์ตี้ด้วยนะครับบางส่วนก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็ดูในภาพรวมกันก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคุณชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น17กันยายนไปจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้น46จังหวัด359อำเภอก็มีสถานการณ์ที่คลี่คลายแล้ว24จังหวัดค่ะส่วน22จังหวัด92อำเภอยังคงมีสถานการณ์ที่คงอยู่นะคะแยกเป็นจังหวัดที่มีสถานการณ์ระดับรุนแรงเนี่ยอยู่ที่2จังหวัดด้วยกันก็คือปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะซึ่งยังคงต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะในช่วงนี้เพราะว่า
าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการประกาศเตือนในหลายๆภาคด้วยกันว่าจะยังคงมีฝนตกหนาแน่นฝนตกหนักบางแห่งในระยะ 1-2 วันนี้แล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มในภาคใต้ด้วย 20-24 ตุลาคมนี้ค่ะพี่อ๋อยน้ำทะเลก็จะหนุนสูงนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งในจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่อยู่ในบริเวณนอกแนวคันกั้นน้ำนั่นเองครับนี่ฮะก็ภาพที่ขึ้นหน้าจอก็เป็นภาพบางส่วนจากเมื่อวานนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในบางพื้นที่เนี่ยยังมีปัญหาค่อนข้างจะหนักเลยนะครับค่ะอ่ะเตือนไปหมาดๆครับจังหวัดกาญจนบุรีตะวันตกของไทยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณตีหนึ่งเนี่ยบริเวณหมู่3และหมู่11ตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนเมืองกาญเนี่ยนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านรวม9หมู่บ้านระดับน้ำอย่างที่เห็นครับสูงถึง1เมตรครับเรียกว่าสูงมากนะครับบ้านเรือนประมาณ400หลังคาเรือนนะครับถูกน้ำท่วมเสียหายหมู่บ้านวังรักน้ำท่วมถึง2เมตรนี่มิดหัวนะครับความสูงเฉลี่ยคนไทยเนี่ย170-180เนี่ยนี่2เมตรนะครับถนนถูกตัดขาดชาวบ้านก็แตกตื่นโกลาหลนะฮะเมื่อดึกที่ผ่านมานี่เองกลางดึกเลยนะครับนี่แหละครับก็ต้องระวังนะครับอย่างที่มีการประกาศเตือนทั้งกรมปภ.เนี่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้ก็ยังวางใจไม่ได้ใช่ค่ะครับข่าวใหญ่ข่าวดังเช้าวันนี้อีกข่าวหนึ่งเนี่ยเป็นข่าวความสูญเสียนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยใช่ค่ะที่เป็นข่าวมาเป็นระยะก่อนหน้านี้หลังสุดก็เรื่องของปัญหาในครอบครัวนะครับก็คือคุณเอ็กซ์จักริดใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเอ็กซ์จักริดพนิษฐ์ภาติกรรมนะคะอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยนะคะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในย่านแถวบ้านของคุณเอ็กซ์เองนะคะเมื่อวานนี้ในช่วงประมาณทุ่ม10นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งค่ะว่ามีเหตุยิงกันก็ไปตรวจสอบที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะปากซอยรามคำแหง166ถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีค่ะไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรตกกระจายเกลื่อนพื้นอยู่4ปลอกนะคะห่างไปประมาณ100เมตรค่ะก็พบรถคันนี้นะคะปอร์เช่สีดำทะเบียนชอช้างสอเสือ2223กรุงเทพมหานครอยู่ในสภาพจอดติดเครื่องอยู่นะคะแล้วก็มีบริเวณกระจกฝั่งประตูคนขับมีรอยถูกยิงด้วยนะคะมีผู้ที่บาดเจ็บ2คนคือคุณเอ็กซ์จักริดพนิษฐ์ภาติกรรมอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยแล้วก็อีกคนนึงก็คือสาวใช้นะคะผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ให้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นรถคันนี้ชะลอมานะคะเพื่อที่จะให้รถที่อยู่ในซอยรามคำแหง166เนี่ยออกมาก่อนจากนั้นค่ะจังหวะที่รถชะลอก็มีมอเตอร์ไซค์นะคะที่มีคนร้ายเป็นผู้ชาย2คนสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะคะก็ขี่จักรยานยนต์ Honda Scoopy i มานะคะแล้วก็แซงขึ้นไปทางด้านขวายิงเข้าไปนะคะที่บริเวณที่นั่งคนขับ6นัดด้วยกันแล้วก็ขับรถมุ่งหนีไปทางถนนรามคำแหงหลังจากนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยภรรยาของคุณ X เนี่ยนะคะก็พยายามเข้ามาช่วยในการปฐมพยาบาลแล้วก็ปั๊มหัวใจสามีด้วยนะคะแล้วสุดท้ายนำส่งเข้าห้องฉุกเฉินค่ะจนเวลาประมาณ4ทุ่มนะคะทางคุณหมอโรงพยาบาลเสรีรักษ์เจ้าของไข้นะคะก็ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่าคุณ X นั้นเสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่ามาถึงโรงพยาบาลในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยก็ไม่หายใจแล้วหัวใจหยุดเต้นด้วยพยายามยื้อชีวิตทุกทางนะคะแต่ก็ทำได้เต็มที่กระสุนนัดหนึ่งทะลุหัวใจด้วยค่ะที่เหลือไปตุงในช่องท้องนะคะก็เสียชีวิตในเวลา 20:50 นาทีนี่ในภาพก็รัฐมนตรีปวีณาหงสกุลกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับก็ไปปลอบขวัญให้กำลังใจภรรยาและครอบครัวคุณเอ็กซ์นะครับก่อนหน้านี้เป็นกาวใจของสองท่านนี้มาโดยตลอดแล้วก็ดูเหมือนสถานการณ์ในครอบครัวดีขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยนัดทานข้าวกับภรรยาบ่อยๆภรรยาบอกว่าเมื่อกลางวันเมื่อวานนี้เพิ่งจะนั่งกินข้าวกันอยู่ดีๆตอนเย็นก็นัดกินข้าวกับลูกชายด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มาเกิดเหตุก่อนตำรวจก็ยังตั้งปมการสังหารไว้หลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของปมยาเสพติดชู้สาวการพนันแม้แต่ความโกรธแค้นส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับก็คงต้องตั้งไว้รวมๆส่วนจะเป็นสาเหตุใดนั้นก็ต้องรอให้ทางตำรวจเนี่ยทำการสืบสวนสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดท้ายก่อนจะไปเจอกับอาจารย์สุขุมนะครับเรื่องของธุรกิจพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกพลังงานทางเลือกพลังงานที่ได้จากธรรมชาติและก็หมุนเวียนเนี่ยฮะโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพลังงานหนึ่งคือพลังงานแสงอาทิตย์ล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลุ่มภาคเอกชนธุรกิจ
พลังงานสะอาดคือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนำทีมโดยบริษัทไทยโซล่าเอเนอร์ยีจำกัดหรือ THE นะครับดร.แคทเธอรีนมารีนนท์ประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและคณะผู้บริหารนะฮะของ TSE ก็ผนึกกำลังกับพันธมิตร2ค่ายยักษ์ใหญ่ก็คือ The Mall Group กับ Home Pro ซึ่งจะมีสาขาเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศมีหลังคาที่กว้างใหญ่อลังการหลังคาที่เคยว่างเปล่ารองรับแต่แดดแต่ฝนแต่ลมเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยอย่างน้อย2มหาอำนาจรวมกัน11สาขาจะติดตั้งแผงอย่างที่เห็นฮะโซล่าเซลล์เหมือนกับประเทศมหาอำนาจทางแถบยุโรปที่เขานิยมมากนอกจากพลังงานกังหันลมอย่างเงี้ยฮะก็คือพลังงานแสงอาทิตย์เพราะนี่คือกติกาสากลและภาษาสากลของโลกยุคใหม่อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องอารยสถาปัตย์นะครับเห็นไหมฮะคือทำพลังงานให้เกิดขึ้นด้วยการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อมใช่แล้วก็เป็นพลังงานที่ใช้ได้ไม่หมดไปด้วยนะคะนั่นคือแสงอาทิตย์นั่นเองด้วยนี่นะครับก็เป็นที่มาของการจับมือของ3ว่าที่มหาอำนาจกลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชนของไทยเมื่อวันก่อนนี่ครับที่อาคารมารีนนท์พระราม4นี่แหละครับนี่นะฮะก็มีตัวแทนทั้ง3ค่ายนะครับคือของ TSE ก็คือดร.แคทเธอรีนมารีนนท์ที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็ค่าย Home Pro คุณวุฒินะฮะคุณวุฒิธรรมพรหมกุลนะครับกรรมการผู้จัดการของเขานะครับแล้วก็ทางเดมอร์กรุ๊ปเนี่ยก็มีคุณกฤษณาอัมพุทธรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสไปฟังครับว่าเป้าหมายทิศทางการเดินหน้าขับเคลื่อนรุกตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีความสำคัญน่าสนใจขนาดไหนเชิญครับใกล้อย่างเงี้ยวันนี้ก็คือนโยบายส่งเสริมให้ขายไฟจากการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อไหร่ที่ถ้าเกิดทางเทคโนโลยีเนี่ยหรือว่าทางด้านของเนี้ยของค่าไฟโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนในประเทศยุโรปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันติดไปแล้วมันใช้ได้25ปีมันก็กลับเอามาใช้ในอุตสาหกรรมหรือในโรงงานในบ้านของตัวเองได้ด้วยจริงๆแล้วพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกโซล่าเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งเลยนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยธรรมชาติให้มาแล้วคือมีแสงแดดเนี่ยที่ดีนะครับแสงแดดที่แปลงมาทำโซล่าได้ดีมากนะครับนี่บ้านเราเนี่ยมีหลังคาอยู่เต็มไปหมดเลยแต่เรายังไม่ได้ใช้พื้นที่บนหลังคาให้เป็นประโยชน์นะในนโยบายนี้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ใช้พื้นที่บนหลังคาของทุกบ้านไม่ว่าธุรกิจก็ดีโรงงานก็ดีหรือแม้กระทั่งบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยแปลงสินทรัพย์บนหลังคาให้เป็นรายได้ทีนี้พอทาง TSE มาเชิญให้เราว่าไปร่วมกันเราตอบรับในระยะเวลาอันสั้นมากเพราะว่าเราคิดว่าพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทางโซล่าเนี่ยมันจะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเรานะคะกับทุกๆคนค่ะนี่ครับจากนี้ไปหลังคาโรงงานห้างร้านต่างๆแม้แต่หลังคาบ้านเราน้องอิพะกลับไปอย่าลืมไปปัดกวาดรอโซล่าเซลล์โอ้ยอยากได้มากค่ะอนาคตปีหน้าไม่แน่นะครับอาเซียนของเราเนี่ยอาจจะเบ่งบานไปด้วยหลังคารับพลังงานจากแสงอาทิตย์แปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้ายอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็อีกหน่อยก็จะไม่ต้องมีใครบ่นเรื่องค่าไฟแพงฮะไม่แน่มันสามารถช่วยได้ในระดับนึงเลยทีเดียวอันนี้นั่นความหมายคือในแง่ของการมาทดแทนพลังงานหลักใช่ค่ะจากพลังงานถ่านหินค่ะจากพลังงานแก๊สหรือก๊าซธรรมชาติที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมใช่ครับนี่แหละครับเป็นเทรนด์ของโลกยุคใหม่นะครับอ่ะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าไปฟังมุมมองการเมืองจากอาจารย์สุขุมกันบ้างครับวันข่าวเช้าวันหยุด